การยาสูบพัฒนาการกรุงเทพยาสูบต้องการ3แต้มเพื่อเป็นแชมป์ขณะที่ธนาคารกรุงเทพต้องลุ้นหนีการเพลย์ออฟหนีตกชั้นยุทธจักรอุตสาหพรมได้บอลในกรอบเขตโทษยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้เข้าไปในนาทีที่13ยาสูบออกนำ1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่42วัชระมหาวงศ์เปิดไปในจังหวะนี้สุชนสงวนดีลากบอลหลบเพื่อสับตูนและแปะเข้าไปยาสูบนำ 2-0 เข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์เต็มทีแล้วนาทีที่76คาร์ลอสดาซูบาเปิดให้สุชนยิงประตูที่2ของตัวเองและเป็นประตูปิดท้ายที่ช่วยให้ยาสูบถล่มธนาคารกรุงเทพไป3ประตูต่อ0ชัยชนะนัดนี้ทำให้พนักงานยาสูบทีมเต็งที่จะร่วงตกชั้นตั้งแต่เริ่มเปิดฤดูกาลแต่พวกเขาสามารถสร้างปรากฏการณ์สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการฟุตบอลโดยการขึ้นไปเป็นแชมป์ไทยลีกได้สำเร็จในขณะที่ธนาคารกรุงเทพเองต้องไปลุ้นหนีเพลย์ออฟในฐานะทีมอันดับ8ของตารางกับทีมอันดับที่3ของดิวิชั่น1อย่างตำรวจได้จดจำในความสำเร็จอันเหลือเชื่อของพวกเขาไปอีกนานแสนนาน